วันที่13กันยายน2566ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางจารุวรรณพูนสวัสดิ์รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ของชุมชนเนนแก้วเพื่อเลือกบุคคลในชุมชนมาทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุมชนเนนแก้วที่หมดวาระลงพร้อมที่จะปฏิบัติงานสานต่อภารกิจชุมชนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและท้องถิ่นหน้าที่ทำการชั่วคราวชุมชนเนนแก้ว